อรุณสวัสดิ์นะครับเช้าวันใหม่นะครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับฟาร์มอ้นบ่าวเด่นนครพนมนะครับผมวันนี้พามาดูนะครับผมอ้อยดำไต้หวันของเรานะครับผมก็ได้เจริญเติบโตงอกงามนะครับผมเป็นกอใหญ่เลยนะครับผมท่านผู้ชมครับผมใครสนใจนะครับผมอยากได้อ้อยดำไต้หวันนะครับไว้ปลูกประดับนะครับหรือว่าเอาไว้ปลูกทานสดๆนะครับผมที่บ้านนะครับผมมีสรรพคุณทางยามากมายนะครับผมอ้อยดำไต้หวันนะครับขึ้นสวยๆนะครับผมสรรพคุณมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวจะมาบอกกันนะครับผมข้อที่1 นะครับบำรุงร่างกายนะครับผมบำรุงหัวใจนะครับผมบำรุงโลหิตนะครับผมข้อที่2 นะครับผมเป็นยาโดปนะครับผมเป็นยาโดปนะครับผมช่วยให้สมรรถภาพทางเพศนะครับผมแข็งแรงนะครับผมผมทดสอบมาแล้วนะครับบ่าวเดชทดสอบมาแล้วนะครับผมแข็งแรงมากนะครับใครสนใจนะครับผมโทรมาได้นะครับท่อนพันนะครับผมมีขายนะครับผมมีจัดจำหน่ายส่งทั่วประเทศไทยนะครับผมหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0825614365นะครับ0825614365นะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยครับผมอ้อยดำไต้หวันสวยๆนะครับผมมีเยอะนะครับผมจัดส่งได้นะครับผมนี่ครับข้อตางามๆนะครับขึ้นสูงมากนะครับอันนี้ขนาดหน้าหนาวนะครับผมก็ยังขึ้นได้สูงมากๆเลยนะครับนี่ครับชมความสวยต่อเลยนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับเพื่อนๆครับปลูกอ้อยดำไต้หวันนะครับปลูกประดับก็ได้นะครับเป็นไม้มงคลนะครับผมขายนะครับราคาข้อตาละ50 บาทนะครับส่วนทางนี้นะครับผมก็มีเยอะนะครับผมนี่ครับสวยๆข้อตาละ50 บาทนะครับหรือว่าจะราคาเหมาก็ได้นะครับถ้าซื้อ100ข้อตาขึ้นไปนะครับผมก็จะเป็นราคาเหมานะครับโทรมาสอบถามราคาได้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ่าวเดชนครพนมนะครับจะอัพคลิปลงใหม่ๆเรื่อยๆนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับดูนะครับดูอ้อยสวยๆนะครับข้อตาสวยๆนะครับอ้อยตัวนี้นะครับผมรสชาติจะเนื้อนี่จะกรอบนะครับผมรสชาติหวานหอมนิดๆนะครับชานุ่มนะครับหรือว่าจะทำเป็นอ้อยหีบคั้นก็ได้นะครับหีบทั้งเปลือกเนี่ยจะเปลือกจะน้ำจะออกมาเป็นสีม่วงนะครับผมสีออกแดงๆม่วงๆนะครับสวยมากนะครับลองหีบดูนะครับหีบทั้งเปลือกนะครับมันเป็นยานะครับผมเปลือกนี่ก็เป็นยานะครับบำรุงร่างกายบำรุงหัวใจนะครับผมดีต่อร่างกายมากเลยนะครับผมมีเยอะนะครับยังมีเยอะนะครับผมปลูกไว้ตลอดนะครับผมเดือนหนึ่งจะปลูกเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเดือนละครั้งนะครับผมอ้อยเราก็จะไม่ขาดนะครับผม